ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณสาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991สุดท้ายนะคะค่ะช่องทางการรับชมของช่อง8นะคะทีวีพูดได้นะคะเพียงท่านผู้ชมเข้าไปรับชมผ่านตัวรุกุทีวีนะคะเพียงแอด private channel นะคะพิมพ์คำว่า Thailand TV Network นะคะท่านก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้นะคะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ Android นะคะเข้าไปที่ Play Store นะคะแล้วก็ค้นหาคำว่า Thailand Television Network หรือว่าค้นหาคำว่า channel 8นะคะค่ะส่วนท่านที่มีมือถือระบบ iOS นะคะเข้าไปที่ App Store ค่ะแล้วก็ค้นหาคำว่า Channel 8นะคะก็ท่านก็โหลดขึ้นมาเลยค่ะก็สามารถรับชมรายการดีๆของช่อง8ได้เช่นกันค่ะส่วนท่านที่จะรับชมผ่านทางเว็บไซต์ก็คือ www.thaitv8.com ค่ะส่วนท่านที่จะร่วมพูดคุยกันใน Facebook หรือแฟนเพจของ Facebook นะก็เข้าไปที่ช่อง8 TV พูดได้นะคะหรือว่า CH8 อีกช่องทางนึงก็คือ Thailand Television Network นะคะท่านผู้ชมสามารถที่จะร่วมส่งข้อความหรือว่าอยากมีข้อมูลอะไรที่จะสอบถามก็เข้าไปที่แฟนเพจ Thailand Television Network นะคะค่ะท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามช่องทางการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะโทรฟรีนะคะที่เบอร์1800315145145ค่ะย้ำนะคะ1800315145ค่ะท่านที่อยู่ต่างประเทศนะคะสหรัฐแคนาดานะคะโทรเข้ามาสอบถามช่องทางการรับชมได้นะคะโทรฟรีนะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ประเทศไทยนะคะโทรมาที่เบอร์0018008525390ค่ะย้ำนะคะ0018525390ค่ะโทรเข้ามานะคะเบอร์ฟรีนะคะจะมีเจ้าหน้าที่ตอบปัญหาเกี่ยวกับช่องทางการรับชมนะคะส่วนท่านที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะจะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่าจะให้ท่านอาจารย์เอเนี่ยตอบปัญหาเรื่องดวงชะตานะคะโทรเข้ามาที่เบอร์029423319นะคะหรือว่า SMS เข้ามาที่เบอร์4642828ค่ะค่ะท่านอาจารย์คะเมื่อกี้มี SMS เข้ามาเดี๋ยวเราขออนุญาตตอบ SMS หน่อยได้ไหมคะคุณเมฆนะคะก่อนหน้านี้นะคะเกิดวันที่9เดือน2 25น่าจะ28นะคะจะเปิดร้านทำผมอะค่ะเปิดร้านตัดผมนะคะว่าจะกิจการจะดีไหมคะคุณเมฆนะฮะผมแนะนำนะฮะอันนี้ผมจะดูตามที่สื่อนะฮะตามที่สื่อกับสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าองค์แรกท่านบอกว่าให้ไปเปิดร้านวันพฤหัสเอาหลวงพ่อโสธรเข้าไปในร้านด้วยนะฮะแล้วก็หันหน้าให้ถูกนะฮะหันหน้าทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือหน้าพระนะฮะอย่าเอาไปติดห้องน้ำนะฮะแล้วก็ควรจะมีหัวหมูด้วยสักวันนั้นน่ะเลือกวันพฤหัสที่ไม่ใช่วันพระก็ได้หัวหมูสักหัวหนึ่งหัวหมูต้มน้ำแดงสักขวดหนึ่งก็ได้ตั้งไว้ในบ้านก็ได้โต๊ะสูงๆถวายพระภูมิเจ้าที่ที่สถานที่แห่งนี้นะฮะแล้วก็บอกเล่าท่านให้กิจการเจริญก้าวหน้าร่ำรวยอะไรก็ว่ากันไปค่ะนะครับค่ะคุณเมฆนะคะส่วนท่านต่อไปนะคุณมานพนะคะเกิดวันที่13มีนา2513ค่ะช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอะไรบอกไปยังคุณมานพคุณมานพเพิ่งมาใหม่ค่ะเมื่อกี้คุณเมฆค่ะนี่คุณมานพคุณใหม่คนใหม่ค่ะยังไม่ได้ตอบ SMS เลยค่ะอาจารย์เกิดวันอะไรนะฮะเกิดวันที่13มีนา2513ค่ะอ๋อระวังเรื่องคำพูดกับเรื่องผู้หญิงค่ะนะฮะคำพูดกับผู้หญิงสองเรื่องนะฮะค่ะก็คุณมานพก็ควรจะแขวนพระพิฆเนศแล้วกับหลวงปู่ทวดหน่อยค่ะช่วงนี้ก็จะให้โชคให้ลาบนะฮะค่ะเป็นมงคลทุกประการค่ะนะครับต่อไปนะฮะมี SMS ใหม่ล่าสุดนะคะที่ดินตรงแยกราชประสงค์มีอาถรรพ์จริงไหมครับคุณประวิตรค่ะเอา
เอาตรงไปตรงมานะฮะที่ผมสื่อกับพระพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยท่านบอกว่าต้องดูก่อนอันดับที่หนึ่งนะฮะถ้าจะพูดถึงที่ดินตรงแยกราชประสงค์มีอาถรรพ์จริงไหมการจะมีอาถรรพ์ไม่อาถรรพ์เนี่ยนะฮะตอบตรงไปตรงมาดีกว่าเนาะเอาตอบตามความรู้เลยเราต้องดูที่ห้างก่อนห้างนั้นเนี่ยท้าวมหาพรหมตั้งอยู่ทิศอะไรค่ะถ้าเรายืนตรงกลางห้างเลยนะค่ะถ้าท้าวมหาพรหมตั้งอยู่ทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของห้างค่ะน่าเป็นตำราหลวงพ่อฤาษีที่เรียนมาจากหลวงพ่อปานพระบานุโพนะฮะค่ะก็แสดงว่าถูกทิศต้องดูทิศที่ตั้งใช่ไหมดูทิศที่ตั้งทิศตั้งก่อนค่ะแต่ถ้าท้าวมหาพรหมตั้งอยู่ทิศตะวันตกกับทิศใต้ค่ะจะมีอาถรรพ์แน่นอนค่ะอันนี้ผมก็ไม่เคยไปดูนะฮะพ่อแม่พี่น้องสามารถไปยืนอยู่ในห้างได้ค่ะถ้าในห้างปุ๊บเนี่ยเข็มทิศของท่านตัวศาลเนี่ยชี้ไปที่ศาลเนี่ยศาลอยู่ทางทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือค่ะก็คือถูกทิศทำไมอาจารย์ให้ดูที่ห้างคะถ้าเกิดว่าศาลพระพรหมเนี่ยห้างไม่ได้เป็นคนตั้งอะคะก็ไม่นะว่าจากไหนอะคะคืออย่างนี้เราจะดูอย่างนี้ถ้าเป็นทิศใต้กับตะวันตกเนี่ยค่ะอสุรกายจะอยู่ค่ะนะฮะการตั้งศาลเนี่ยเราจะยึดตามตำราของหลวงพ่อปานค่ะหลวงพ่อปานท่านบอกว่าห้ามตั้งศาลทิศใต้กับทิศตะวันตกค่ะของบ้านค่ะอันนี้ถ้าเป็นห้างเราก็ต้องดูห้างอ๋อค่ะถ้าเรายืนอยู่กลางห้างทิศที่ตั้งเนี่ยเป็นทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือก็ถูกต้องแล้วค่ะอันนี้ผมไม่เคยไปดูนะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นการถามคำถามมาก็ต้องตอบตรงไปตรงมาตามความรู้ที่เราได้ศึกษามาจากห้างใช่ไหมคะมาจากห้างเพราะว่าเขาตั้งอยู่ในห้างไม่ใช่เหรอตั้งอยู่นอกห้างค่ะอาจารย์แต่ว่าในบริเวณห้างเปล่าไม่ค่ะอยู่หน้าห้างค่ะอาจารย์อยู่หน้าห้างเราก็ต้องวัดในห้างเป็นหลักแต่เมื่อกี้ที่อ้อถามว่าถ้าอ้อไม่แน่ใจว่าศาลพระพรหมค่ะใครเป็นคนตั้งอะค่ะไม่แน่ใจว่าจะเป็นหน่วยงานไหนหรือว่าตรงหน้าเขาก็อยู่ในบริเวณติดกับห้างถูกต้องไหมอ๋อไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ตรงติดกับห้างหรือเปล่านะคะน่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามห้างนะคะถ้าจำไม่ผิดอะค่ะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะการตั้งเนี่ยเราก็ต้องยึดในห้างเป็นหลักยึดที่ตั้งหรือเปล่าคะอาจารย์ยึดในบ้านเป็นหลักคนที่ตั้งหรือเปล่าคะสถานที่ที่จะตั้งคืออยู่ดีๆอะเราจะมาตั้งศาลเนี่ยเราต้องมีคนตั้งค่ะใช่ไหมฮะต้องมีหน่วยงานสมมุติว่าอย่างตั้งศาลบ้านเราเป็นเจ้าของใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเราเป็นเจ้าของเขาก็ต้องมีคนมาเราก็ต้องมีบ้านมีสถานที่มีโรงแรมมีตรงนู้นตรงนั้นมาตั้งเราต้องดูว่าสถานที่ที่เขาตั้งพระพรหมเป็นคนตั้งพระพรหมเนี่ยมันอยู่ที่ไหนที่ของเขาในสถานที่ของเขาใช่ไหมฮะเราก็จะต้องยืนกลางสถานที่ใช่ค่ะและมุมนั้นเนี่ยต้องเป็นทิศเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือมุมที่เอาศาลไปวางค่ะถ้าเป็นใต้กับตกมีอาถรรพ์แน่เพราะถ้าตั้งทิศใต้กับทิศตะวันตกเป็นทิศที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเรียนจากหลวงพ่อปานว่าทิศใต้กับตะวันตกนะฮะห้ามตั้งนะฮะท่านให้ตั้งเหนือตะวันออกออกเฉียงเหนืออันนี้ผมไม่ทราบยังไม่เคยไปดูนะฮะยังไม่ทราบเหมือนกันว่าใครไม่ใช่โครงการอะไรของเราด้วยนะฮะแต่ทีนี้ถ้าตอบว่าแต่ถ้าตั้งต้องดูสถานที่ต้องดูถ้าศาลที่ตั้งผิดทิศเนี่ยอสุรกายมันจะอยู่ที่นี่มีอาถรรพ์แน่นอนใช่นะฮะอันนี้เอาพูดตรงไปตรงมาตามตำราเลยนะฮะทีนี้ถามว่าที่ราชประสงค์มีอาถรรพ์ไหมที่ทุกที่เนี่ยถ้าตั้งศาลให้ถูกต้องศาลเนี่ยจะล้างอาถรรพ์ได้ค่ะนะฮะหรือถ้าสมมติว่าถ้ายืนในกลางสถานที่ที่เขาตั้งศาลค่ะเนี่ยเช่นตัวอย่างเอาศาลท่ามหาพรหมถ้าอยู่ทิศเหนือตะวันออกเฉียงเหนือก็ถือถูกต้องแล้วค่ะถ้าผิดคือทิศใต้กับทิศตะวันตกค่ะก็จะต้องมีเหตุการณ์อย่างนี้เรื่อยๆถ้าผิดทิศนะค่ะถ้าถูกทิศก็แสดงว่าจากหนักเป็นเบาค่ะเบาก็หายไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้รู้ว่าจะถูกทิศหรือผิดทิศค่ะเพราะแม่พี่น้องก็ต้องไปวัดเอาเองค่ะนะฮะที่ราชประสงค์ก็ถามประโยคนี้มาก็ต้องเดินเข้าไปที่ห้างเองเอาเข็มทิศลองวัดเองไม่ใช่ห้างค่ะเป็นสถานที่ที่เขาตั้งอะค่ะนั่นน่ะสถานที่นั่นแหละใช่ต้องอยู่ในทิศ
เหนือตะวันออกออกเฉียงเหนือของสถานที่นั้นใช่ค่ะถ้าเป็นทิศใต้กับตกไม่ได้จะมีอาถรรพ์ทันทีอันนี้คืออันนี้อันนี้พูดตามตำราอันนี้พูดตามตำรานะฮะตำราหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะใช่ค่ะเขามีในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม5ค่ะใช่เรื่องการตั้งศาลพ่อแม่พี่น้องไปอ่านดูได้ค่ะนะครับแล้วโดยประสบการณ์ที่ผมตั้งศาลมาเนี่ยทั้งเมืองนอกและก็เมืองไทยนะฮะหลากหลายสถานที่ผมจะเห็นทั้งนั้นเลยว่าถ้าตั้งศาลอยู่ที่ใต้กับตะวันตกเนี่ยอสุรกายอยู่กันตึมเลยน่ากลัวนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่คิดว่าหน้าบ้านเราก็เหมือนกันถ้าเป็นหน้าบ้านเราเป็นทิศใต้กับตกขืนดันทุลังไปตั้งศาลเพื่อความสวยงามเขาน่ะท่านจะซวยนะฮะไม่ได้รวยเลยเปลี่ยนลอเรือกับซอโซ่สลับกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอสุรกายอยู่ท่านก็เขาเรียกว่าหาเรื่องอ่ะเราเอาความสวยไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ตั้งศาลต้องถูกต้องอย่างเดียวถูกต้องอย่างเดียวต้องมีพระพุทธเจ้ามีพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนั้นจริงๆมันจะทำให้เรารวยดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าตั้งผิดเราก็จะซวยขึ้นซวยลงไปเรื่อยๆรวยเรื่อยๆนะฮะเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นความรู้นะฮะที่จะได้แนะนำพ่อแม่พี่น้องไว้นะครับไปหาอ่านได้ตำราหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11ไม่ใช่เล่มนี้นะ อีกเล่มนึงเขาเขียนเล่ม5เล่ม5มีเกี่ยวกับการตั้งศาลเขาเป็นเว็บไซต์ก็ได้มั้งคะจะมีเว็บไซต์ก็ได้การตั้งศาลของหลวงพ่อฤาษีเรื่องดำใช่ท่านจะบอกคลิปท่านจะบอกเลยท่านเรียนจากหลวงพ่อปานวัดบานนมโคเลยใช่ออริจินอลในการตั้งศาลเลยต้นตำรับคือหลวงพ่อปานวัดบานนมโคที่ท่านมีหลวงพ่อปานขี่ไก่ขี่คุดขี่ปลาเนี่ยนะฮะค่ะแล้วก็อาจารย์เอท่านก็จะตั้งศาลตามทิศที่หลวงพ่อฤาษีท่านได้บอกไว้นะคะก็คือทิศเหนือทิศตะวันออกออกเฉียงเหนือนะคะก็ท่านจะไม่ตั้งที่ทิศใต้ทิศตะวันตกนะคะจากรายการหรือเปล่าฮะจากรายการหรือเปล่าค่ะอันนี้กำลังออกรายการสดอยู่นะครับค่ะจะคุยในรายการครับครับจะคุยรายการสดไหมครับจะคุยในรายการเลยไหมครับลูกศิษย์ลูกหาโทรมาสอบถามข้อมูลนะคะเดี๋ยวนะฮะค่ะสวัสดีนะครับชื่ออะไรนะครับนี่พี่ชื่ออะไรครับผมอ้วมชื่ออะไรนะฮะพูดอ้วมชื่อพี่อ้วมเหรอฮะใช่ทราบเบอร์ผมมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อมาจากในคอมพิวเตอร์ไงใช้คอมพิวเตอร์ดูจากคอมพิวเตอร์นะฮะวันนี้พี่จะถามเรื่องอะไรครับอันนี้จะได้พูดคุยในรายการไปเลยนะครับไอ้ที่จะแก้กรรมอะแก้กรรมมาเช่าบูชาได้ที่ไหนอ๋อในชุดแก้กรรมนะฮะสามารถบูชาได้ที่ผมโดยตรงอ่ะนะฮะที่ไหนอ่ะที่ตัวผมเลยนะครับที่ไปชนีไม่ได้ลงนะฮะเบอร์นี้เลยได้ป่ะฮะเบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้หลังรายการพี่โทรมาก็ได้เนาะหลังสักบ่ายโมงหรือบ่ายสองก็ได้เพราะรายการจะออกถึงเวลาเที่ยงนะฮะแล้วจะแก้กรรมในราคาประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเราคุยกันหลังรายการก็ได้นะฮะในเรื่องราคาเนาะสักบ่ายสองก็ได้นะพี่เนาะครับสวัสดีนะครับนะครับครับครับก็เราก็จะคุยกันสดเลยในรายการนะฮะมีพ่อแม่พี่น้องที่วัตถุมงคลหลากหลายที่ผมไม่ได้ลงที่ไปรษณีย์มีเป็นร้อยๆชนิดเลยค่ะนะฮะคันมีกำไรล้างกรรมเนี่ยฮะอย่างที่ใส่ไว้ก็มีนะฮะค่ะหรือว่าจะเป็นชุดแก้กรรมหรือว่าจะเป็นเหรียญต่างๆผมปลุกเสกเดี่ยวทุกชนิดเลยค่ะอาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะของท่านเบื้องบนค่ะนะฮะรายได้เราก็จะร่วมไปทำสมทบทุนกิจการสาธารณกุศลต่างๆเช่นถวายวัดมั่งเราก็จะทำตลอดหรือเราเป่ายันจักรพรรดิเนี่ยนะฮะสิ้นเดือนนี้นะฮะวันที่เท่าไหร่ฮะอาจารย์อ้อวันที่30ค่ะวันที่30นะฮะพ่อแม่พี่น้องจะมาร่วมเข้าพิธีเป่ายันจักรพรรดินะฮะผมจะทำพิธีที่บ้านผมนะฮะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะฮะเป็นการเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่31แล้วค่ะใช่ค่ะนะฮะวันที่30เดือนนี้ค่ะสิงหาคมสิงหาคมนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็โทรมาสอบถามรายละเอียดนะฮะที่มือถือผมกับมือถืออาจารย์อ้อค่ะนะฮะแล้วก็ไปที่บ้านผมเนี่ยสัก 2:30 ตอนเช้าหรือ 3:00 ก็ได้ค่ะหรือ 3:30 ก็ได้นะฮะเพราะเราจะเริ่มจับสายสินกันตอน 4:00 ค่ะมีข้าวปลาอาหารเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องนะฮะแล้วก็เงินเราก็จะรวบรวมไปถวายพระแล้วก็ปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์เป็นทั้งพิธีไหว้ครูนะฮะพิธีบูงสวงนะฮะพิธีเขาเรียกว่าสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
เป่ายันจักรพรรดินะฮะครั้งที่31นะฮะวันที่30สิงหาคมค่ะแล้วก็เดือนหน้าเป่ายันมหาเศรษฐีค่ะวันที่เท่าไหร่นะฮะอาจารย์อ้อที่5ค่ะ5กันยาจะเป็นวันเสาร์ค่ะใช่ค่ะนะฮะก็สอบถามรายละเอียดได้หลังรายการแล้วเราจะไม่เป่าวันพระนะคะเป่ายันจะไม่เป่าวันพระวันที่จะเป็นวันพระแล้วก็จะเลี่ยงๆหน่อยค่ะเมื่อกี้พี่ที่เขาโทรเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าโทรดูข้อมูลจากดูรายการจากคอมพิวเตอร์นะคะถ้าสามารถดูรายการผ่านเว็บไซต์นะคะ www.thaitv8.com นะคะหรือว่าดูรายการย้อนหลังที่ Facebook นะคะเข้าไปที่CH8ThaiTVนะคะท่านที่อยากจะโทรมาร่วมพูดคุยนะโทรมาที่เบอร์029423319นะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4642828ค่ะส่วนเบอร์นะคะเบอร์อาจารย์เอตาทิพย์นะคะ0874500111ค่ะเบอร์อาจารย์อ้อนะคะ0824509991ค่ะSMS นะฮะ6มกราคม30ค่ะสุขภาพและความรักสุขภาพคุณกุ๊กก็ถือว่าดีเรื่อยๆนะค่ะในเรื่องความรักระมัดระวังการผิดหวังค่ะนะฮะค่ะการถูกหลอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคือจะความรักจะอ่อนไปหน่อยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำเลยนะคุณกุ๊กเนี่ยอยากให้ความรักแข็งแรงค่ะนะฮะเอาแผ่นทองก็ได้นะฮะไปปิดพระพุทธรูปบ่อยๆปิดด้านหน้านะฮะด้านหน้าอย่าไปปิดหน้าปิดหัวท่านปิดด้านหน้าหมายถึงหน้าอกก็ได้ท้องก็ได้ขาก็ได้ด้านหน้าของพระพุทธรูปค่ะนะฮะพระประธานในโบสถ์ต่างๆนะฮะแล้วก็อธิษฐานแล้วก็ถวายพวกส้มโอบ้างค่ะถวายวัดไปเลยก็ได้ค่ะนะฮะอันนี้ฉโลกของคุณกุ๊กเนี่ยเฉพาะช่วงนี้ค่ะนะฮะก็จะเสริมเรื่องสุขภาพความรักของท่านให้ดีขึ้นค่ะรายการนี้ก่อนหน้านี้ค่ะอาจารย์ว่าไงคะอาจารย์อ้อว่าไงก่อนหน้านี้มี SMS นะคะไม่ได้ทราบไม่ได้บอกชื่อไว้ค่ะเกิด19มีนา2522นะคะจะถามเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายค่ะช่วงนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็ความรักด้วยค่ะการค้าขายอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่ค่ะนะฮะการค้าขายนี่ผมสื่อเอาค่ะนะพระพุทธเจ้าองค์ปฐมท่านบอกสมเด็จองค์ปฐมท่านบอกการค้าขายอยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่แต่ต้องเอาเงินเนี่ยไปดูแลแม่บ่อยๆเฉพาะแม่ค่ะถ้าแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็เอาเงินทองให้แม่ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็ทำบุญอุทิศชื่อนามสกุลแม่นะฮะอันนี้เกี่ยวกับการค้าขายท่องคาถาจักรพรรดิไว้ก็ได้นะฮะหรือจะเอาทำเป็นน้ำสะอาดในขันแล้วท่องคาถาจักรพรรดิหลายๆจบพรมน้ำมนต์ในของที่เราจะซื้อจะขายนะฮะสำหรับผมผลไม้ผมข้าวปลาอาหารนะฮะซีนให้สนิทก่อนไม่ใช่ผมแล้วก็เปียกไปเลยกินได้ไงใช่ไหมฮะแล้วก็ท่องอ้าวสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนตโตโสทยะเราอยากจะขายอะไรก็ได้นะฮะท่องไปทั้ง2จบ3จบ4จบจบด้วยอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงเกี้ยงเงินเข้ากระเป๋าเราเดี๋ยวนี้ขออีกรอบค่ะอาจารย์ค่ะสมมติเราจะขายอ้าวขายส้มโอหน่อยใช่ไหมแม่ค้าขายส้มโอท่องไปเลยเสกส้มโอเลยสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนตโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยจบด้วยอนัตตาอนัตตาขายเกี้ยงเกี้ยงเงินเข้ากระเป๋าข้าพเจ้าเดี๋ยวนี้นั่นแหละเดี๋ยวท่านจะดลจิตดลใจให้คนวิ่งมาซื้อเราเองลองทำดูขายกับข้งกับข้าวขายอะไรก็ได้ไม่ใช่ขายได้ทุกชนิดน่ะสักกระเบือยันเรือรบอ่ะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพเกี่ยวกับการแก้กรรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะที่ลูกศิษย์มาบ้านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนะสักพักก็เดี๋ยวให้พี่ๆทีมงานขึ้นภาพผมก็จะบรรยายไปเรื่อยๆบรรยายไปเรื่อยๆนะครับก็ทีนี้ถึงไหนละเสริมดวงหน่อยดีไหมนะฮะเดี๋ยวรอภาพก่อนไหมคะเผื่อภาพมาไม่รู้ภาพมาหรือเปล่าได้ไม่เป็นไรเสริมดวงก็ได้ค่ะช่วงนี้วันนี้วันพุธใช่ค่ะจนถึงวันอังคารหน้านะพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักค่ะนะฮะให้ไปหาแหวนเกี้ยงๆหน่อยนะใส่มือไว้มือซ้ายมือขวาก็ได้เป็นแหวนเกี้ยงนิ้วไหนคะนิ้วไหนก็ได้นะฮะอย่าแขวนที่คอก็แล้วกันนะฮะเป็นแหวนเกี้ยงนะฮะใส่ไว้นะครับเพื่อขอโชคลาภนะฮะอันนี้เป็นนิมิตนะฮะจากเบื้องบนท่านจะส่งพลังลงมาในแหวนเกี้ยงเกี้ยงนี่แหละจะเป็นแหวนสแตนเลสแหวนอะไรก็ได้นะฮะแหวนเกี้ยงเกี้ยงสักหน่อยนะฮะห้ามเอาสีทองต้องเป็นแหวนเกี้ยงเกี้ยงสีเงินก็ได้หรือสแตนเลสก็ได้เกี้ยงเกี้ยงนะฮะและพยายามไปปล่อยปลาบ่อยๆเฉพาะปลาไหลนะฮะ
ไปปล่อยปลาไหลบ่อยๆนะฮะแล้วก็ท่านก็เอาแตงโมก็ได้ส้มโอก็ได้ถวายพระเหมือนเดิมนะฮะก็มาทำอย่างนี้ดูที่ว่าการเงินการงานจะดีขึ้นไหมอันนี้ที่บ้านนะฮะก็จะมีคณะน้องๆจากกำแพงเพชรนะฮะขับรถมาเนี่ยจะมีอาจารย์จิ๊บนะฮะแล้วก็เขาก็มาบูชาน้ำมนต์กันนะฮะน้ำมนต์เนี่ยมีเป็นร้อยโหลก็หมดนะฮะนะฮะบูชากันไปหลายสิบโหลเลยนะฮะต้องสั่งมาใหม่เรื่อยๆเพราะเอาน้ำมนต์ไปทานด้วยไปดื่มด้วยไปลดน้ำมนต์ด้วยไปพรมอาหารด้วยอันนี้ก็จะลงเหล็กจานนะฮะก็จะปลุกเสกนะฮะของต่างๆให้นะฮะแล้วก็น้องๆก็น่ารักมันมีอาจารย์อุเทนมาด้วยนะฮะน้องๆต่างๆนะฮะมาจากขับรถมาไกลจากกำแพงเพชรอาจารย์จอมก็มานะฮะมาหลายท่านนี่น้องอุเทนนะฮะก็มาเยี่ยมเยียนกันนะฮะเราก็จะอยู่กันแบบครอบครัวนะฮะทำพิธีกันอันนี้ถ่ายรูปกับอาจารย์อาคมกับน้องจอมเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันนะฮะอันนี้จะทำเกี่ยวกับเรื่องครีมแก้ฝ้าแก้สิวนะฮะของผู้หญิงนะฮะอันนี้ได้นิมิตมาก็อาจารย์อ้อก็เป็นคนทำผมก็จะปลูกเสกเดี่ยวนี่ก็คนก็ซื้อเป็นไปเยอะครีมแก้ฝ้าบ้างครีมแก้สิวบ้างเป็นสมุนไพรล้วนนะฮะอันนี้ก็แล้วก็จะมีของอีก13ชนิดที่จดอย.แล้วนะฮะอันนี้ก็เจิมกระเป๋าให้พวกน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะนะฮะนั่นก็มากันเรื่อยๆมาแวะในบ้านเรานะฮะนะครับแล้วก็เจิมให้นะฮะเป็นสิริมงคลให้ทำพิธีไปเรื่อยๆทำพิธีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ลงยันไปให้นะฮะเพื่อเรียกเงินนะฮะทำให้มีเสน่ห์เมตตามหานิยมนะฮะก็เป็นความเชื่อนะฮะมีนกบินด้วยเห็นไหมฮะเจิมเสร็จมีนกบินขึ้นมาเลยป่าฮะนกมันติดข้างหลังนกมันติดข้างฝานกมันบินไม่หายสักทีอาจารย์นกบินอยู่ไปเรื่อยนะติดข้างฝาค่ะนะฮะอันนี้ก็จะมีนะฮะพรมน้ำมนต์เสร็จแล้วแล้วก็พรมน้ำมนต์พ่อแม่พี่น้องนะฮะคณะแล้วก็อยู่กันแบบครอบครัวนะฮะค่ะและอันนี้ก็เอาเป็นวิชานะฮะเอาเท้าวางที่หลังแล้วก็ขอบารมีสมเด็จองค์ปฐมนะฮะให้ท่านมาส่งวิญญาณผู้ผีปีศาจไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะฮะอันนี้ก็น้องเขาก็จะมาเจิมเรื่อยๆเป็นระยะนะฮะพอเจิมเสร็จเขาได้เงินมาเขาก็มากันอีกนะฮะอันนี้ก็ถ่ายรูปหมูเลยไม่ใช่ถ่ายรูปหมูนะถ่ายรูปหมูนะฮะถ่ายรูปหมูค่ะนะฮะแล้วก็อยู่กันแบบพี่น้องนะฮะแบบครอบครัวนะฮะค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะฮะไม่ว่าพี่น้องที่ส่งเอสเอ็มเอสมาก็ขอให้ร่ำรวยทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขนะฮะมีความสุขความเจริญกันทุกคนนะฮะอ้าวอันนี้อาจารย์จอมยังไม่กลับเหรอเนี่ยเรียนอยู่จอมไม่กลับสักทีนี่เราก็เจอไปเรื่อยยันเนี่ยเราจะลงไปทั้งหมด12ยันนะค่ะตามนิมิตที่ผมได้จากสมเด็จองค์ปฐมผมจะทำอะไรตามที่ได้นิมิตนะฮะคาถาก็จะทำตามนิมิตก็เป็นบารมีของสมเด็จองค์ปฐมและเบื้องบนท่านผมไม่ได้มีบารมีอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นล่ามให้ท่านดีกว่านะฮะเป็นการสื่อกันนะฮะสื่อกันทางในนะฮะแล้วก็คุณฝ้ายอ้าวจะเปลี่ยนงานช่วงนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยนะรออีก3เดือนก่อนนะคุณฝ้ายก็ดีมันเป็นเลิกเป็นยามเหมือนกันนะฮะไว้อีกสัก3เดือนค่อยเปลี่ยนงานจะดีอดทนไว้อดทนไว้นะฮะอดทนไว้ก่อนนะฮะแล้วจะดีอาจารย์ย้ำเมื่อกี้หน่อยได้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่เอาแหวนทอแหวนเกี้ยงอะค่ะแหวนเกี้ยงสีเงินหรือสแตนเลสก็ได้ใส่ไว้เป็นมงคลสักอาทิตย์หนึ่งนะฮะแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิก็ได้เรียกเงินนะฮะเดี๋ยวสักพักจะให้พี่ๆทีมงานขึ้นคาถาจักรพรรดิเรียกเงินนะฮะแล้วก็เอาแตงโมส้มโอถวายหิ้งพระหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ศาสนาอื่นถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชาได้หมดนะฮะเป็นการเสริมดวงนะเป็นการเสริมดวงนะฮะแล้วก็อธิษฐานเรื่องเงินงานความรักสุขภาพไปนะครับลองดูตั้งแต่วันนี้ถึงวันอังคารหน้านะคะวันนี้ถึงวันอังคารพอแล้วค่ะแล้ววันอื่นเราก็จะมาบอกพอวันอังคารวันพุธก็ถอดแหวนเลยค่ะอาจารย์วันพุธก็ถอดแหวนไปลงจำนำนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นแหวนทองขึ้นมาแล้วยุ่งเลยนะนะฮะทีนี้ค่ะนี่นะฮะคาถานี้จดจำไว้สัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะนะฮะลองท่องดูนะถ้าเงินเข้าเยอะๆมาให้ผมกู้บ้างผมก็รออยู่นะฮะสัมมาสัมพุทธะสหัสเนโตโสทายะ
สัมมาสัมพุทธัสสะสหัสเนโตโสทยะท่องไปเรื่อยๆนะฮะลูกศิษย์บางท่านเขาท่องเป็นเพลงเลยนะคะเคยมาท่องให้ดูเป็นแค่ท่องให้ฟังเป็นเพลงเลยพิการเขาก็เป็นร้อยกองของเขาใช่ค่ะแต่พอมากเลยอะค่ะก็ท่องไปนะฮะพ่อแม่พี่น้องท่องคือเป็นที่พึ่งนะฮะถ้าเราไม่รู้ว่าเงินมันจะเข้ามาทางไหนหรือว่าลองท่องดูค่ะเผื่อเงินเข้ามาก็มาเล่าให้ฟังนะฮะถ้าไม่จิตเราเป็นสมาธิด้วยนะคะอาจารย์ส่วนท่านที่มีความโกรธค่ะโกรธคือโง่มาโหโมโหค่ะอาจารย์ไม่นึกมาโหนะฮะมาโหมาโมโหโกรธคือโง่โมโหคือบ้าใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไม่โกรธไม่โมโหเพราะเราจะโง่แล้วก็จะบ้าเขาบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าไม่โกรธไม่บ้าเรามีวิธีระงับความโกรธนะฮะพ่อแม่พี่น้องที่อาบน้ำอาบท่าไปเรื่อยๆท่านท่องเมตตาเมตตาไปเรื่อยๆค่ะท่องไปเลยเมตตาเมตตาอันนี้ได้นิมิตมาเหมือนกันนะค่ะสมเด็จองค์พระสมไม่ท่องไปเรื่อยๆว่าเมตตาเมตตาเมตตาท่องไปอาบน้ำเป็นเสน่ห์ด้วยค่ะอาบน้ำอาบท่าท่องเมตตาหรือว่างๆต้องท่านท่องเมตตา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 อาจารย์เดี๋ยวท่องดังแต่เกิดเป็นผู้ชายท่องใช่ไหมคะแล้วเขาท่องอาบน้ำไปแล้วก็ท่องเมตตาเมตตาแป๊บนึงแฟนเขาเดินเข้ามาอ๋อมีแฟนใหม่ชื่อเมตตาอย่างเงี้ยอันตรายนะฮะเราก็ท่องในใจนะจะอาบน้ำอาบท่าหรือนั่งสมาธิภาวนาในใจใช่ไหมภาวนาเมตตาเมตตาเมตตาไปเรื่อยๆอันนี้เป็นได้จากนิมิตเหมือนกันมันจะทำให้จิตท่านเย็นท่านกำลังโมโหคนเนี่ยแล้วท่านก็ท่องไปเรื่อยๆเป็นคาถานะเมตตา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 จิตท่านจะเย็นลองทำดูแล้วเป็นเสน่ห์เมตตาเมื่อไหร่ก็มาเล่าให้ผมฟังด้วยอันนี้เราได้นิมิตอะไรจากเบื้องบนก็จะมาเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังนะฮะสำหรับพ่อแม่ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องคุณพระนะฮะเพราะว่าให้เรายึดคุณพระอย่าไปยึดคุณผีนะฮะคุณผีนี่จะให้โทษนะฮะคุณพระนี่จะให้คุณนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องจะสังเกตว่าคุณพระช่วยกับคุณผีช่วยมันไม่มีมันจะมีแต่คุณพระช่วยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ้าวนี่ช่วงนี้จะมีโชคลาภเข้ามามั้งไหมป้าพิษค่ะป้าพิษต้องบูชาพระสยามเทวาธิราชหน่อยนะหรือใส่บาตรให้ท่านบ่อยๆหน่อยท่านช่วยป้าพิษมาหลายรอบแล้วนะค่ะทั้งการเงินการงานสุขภาพนะฮะใส่บาตรให้ท่านบ่อยๆหน่อยแล้วป้าพิษจะมีโชคมีลาภค่ะนะฮะอันนี้ก็ตอบป้าพิษตรงไปตรงมานะครับอ้าวพ่อแม่พี่น้องก็ส่ง SMS มาได้เรื่อยๆ4642828ผมจะสรุปอีกทีนะฮะในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยากจะฝึกทางไหนก็ดีทั้งนั้นดีทุกทางนะฮะแต่ทางลัดที่ง่ายที่สุดให้ท่านนึกถึงพระพุทธรูปกอดพระพุทธรูปไว้นะฮะก่อนตาย1วินาทีท่านจะนึกถึงอะไรท่านคงไม่ออกมาเดินสมมุติท่านอยู่ในนอนอยู่โรงพยาบาลหรือนอนที่บ้านพังงาบพังงาบเนี่ยท่านคงไม่มีเวลามาเดินจงกรมหรือไม่มีเวลานึกมานั่งเข้าชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4เพราะ1วินาทีท่านจะตายแล้วจิตสุดท้ายท่านจะนึกถึงอะไรระหว่างกอดพระพุทธรูปหรือระหว่างทำใจให้ท่านสงบไม่เห็นอะไรอันนั้นเข้าเรียกวิปัสสนานั้นอ่ะอันนั้นเขาเรียกอานาปานสติสงบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสงบท่านก็อาจจะเกิดมาเป็นพรหมเป็นเทวดาได้แต่ถ้าท่านกอดพระพุทธรูปท่านเป็นอรหันต์แน่นอนเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ในพระพุทธรูปใช่ไหมท่านก็คงคิดว่าเออมึงกอดกูให้แน่นๆกูอยู่พระนิพพานใช่ไหมเมื่อกอดท่านแน่นปุ๊บท่านก็ลากมาอยู่เป็นอรหันต์กับท่านไปด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตสุดท้ายมีความสำคัญการฝึกท่านจะฝึกทางไหนก็ได้แต่สำหรับผมแล้วผมชอบทางลัดกอดพระพุทธรูปเนี่ยแน่นอนท่านจะไปทำมาหากินอะไรอย่างคารวาสนี่ไม่มีข้อห้ามอยู่แล้วค่ะนะฮะอย่างผมถือหลักข้อเดียวไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครพอค่ะใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะถ้าเราไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครมันก็ไม่มีปัญหาค่ะคนไม่มากระทืบเราค่ะจริงไหมถ้าท่านสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคนก็จะมาใช่ค่ะเครียดกับเราไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมานี่เร็วหลักใหญ่ๆคารวาสเนี่ยไม่ต้องมีซีเรียสนะฮะทำได้เรื่อยๆแต่พระท่านต้อง227ข้อสูงให้เยอะนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเราว่างแล้วก็ท่องไปเรื่อยๆท่องในใจนะฮะสมมติผมค
คุยกับท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมก็ไม่ได้ท่องคาถาค่ะแต่ผมว่างปุ๊บผมก็ท่องในใจแล้วสัมมาสัมพุทธัสสะสัจเนโตโสทยะสัมมาสัมพุทธัสสะสัจเนโตโสทยะผมท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆท่องไปเรื่อยๆอ้าวถ้าดูหนังดูทีวีก็ไม่ต้องท่องถ้าว่างปุ๊บก็ท่องท่องถ้าขับรถก็ไม่ต้องขับรถบางทีท่องได้ด้วยค่ะคาถาจักรพรรดินี่เป็นคาถาที่เกี่ยวกับเรียกเงินแก้กรรมแต่ถ้าคาถาที่เกี่ยวกับป้องกันอันตรายคาถาสั้นๆเลยพ่อแม่พี่น้องใช้คำว่าปัทวีธาตุกูก็ได้ขับรถไปเนี่ยอยากจะย่นระยะทางก็ท่องปัทวีธาตุกูหรือว่าเดินผ่านนักลงนักเลงหมูหมาข้าไก่ค่ะนะฮะพูดผีปีศาจหรือหมามันจะวิ่งเข้ามาเนี่ยท่องปัทวีธาตุกูนะฮะหรือว่าเขาจะยิงกันนะฮะท่านก็เดินท่องไปเลยป้องกันอันตรายปัทวีธาตุกูปัทวีธาตุกูเป็นคาถาป้องกันอันตรายและย่นระยะทางก็ได้นะครับแล้วก็ท่านจะไปติดต่อใครท่านท่องนะโมพุทธายะสิทธังก็ได้หรือนะโมพุทธายะก็ได้อันนี้เป็นคาถาเมตตามหานิยมเนี่ยสามคาถาเนี่ยคาถาหลักๆนะฮะอ้าวจำไว้ถ้าติดต่อถ้าแก้กรรมร่ำรวยสัมมาสัมพุทธะสหัสเนตโตโสทายะถ้าเกี่ยวกับจีบหญิงจีบหนุ่มติดต่อการงานนะโมพุทธายะสิทธังหรือนะโมพุทธายะก็ได้ถ้าคาถาป้องกันอันตรายนะฮะหรือขับรถขับลาหรือว่าเดินทางเพื่อความปลอดภัยเราปัทวีธาตุกูท่องไปเรื่อยๆเนี่ยสามคาถาอย่างเงี้ยนะฮะถ้าไม่ทันก็โทรมาถามหลังรายการนะครับก่อนหน้านี้จะมีคำว่าปัทวีธาตุทั้ง4มาอยู่ที่กูตอนนี้ไม่ต้องสั้นๆเลยปัทวีธาตุกูได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวเกิดมันจะยิงมาเนี่ยมัวแต่ปัทวีธาตุทั้ง4อ้าวพอ4ปุ๊บมันเข้าหัวใจไปแล้วใช่มั้ยฮะเอาปัทวีธาตุกูก่อนเลยเนี่ยนะป้องกันอันตรายนะฮะสมัยก่อนบางคนบอกว่าปัทวีธาตุกูหยาบคายคำหยาบคายเปลี่ยนเป็นปัทวีธาตุแล้วปัทวีธาตุผมใช่มั้ยฮะไม่ต้องได้นะฮะใช่มั้ยฮะคำว่ากูเนี่ยนะฮะคาถาต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้หยาบคายนะไม่ได้หยาบคายมีในพระคาถาหลายอย่างเลยนะฮะบางคนบอกว่าเป็นคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นคาถานะคะก็คือท่องได้ค่ะปัทวีธาตุอ้าวอย่างคาถาหลวงพ่อเดิมค่ะคาถาเกี่ยวกับคาถาหลวงพ่อเดิมมีคาถาหนึ่งท่านบอกว่าโอมมะสีมะสีหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเนี่ยเป็นเกจิอาจารย์ที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อจรัญด้วยนะจังหวัดอะไรคะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์ค่ะท่านยังท่องเลยว่าท่านยังให้ลูกศิษย์ท่องเลยว่าโอมมะสีมะสีตัวกูนี้งามคือฟ้าหน้ากูขาวคือดอกบัวหัวกูงามเป็นกงจักร คนเห็นรักโอมมะประสิทธิเมอิติเป็นคาถาเกี่ยวกับทางหน้าทองเลยนะของหลวงพ่อเดิมนี่มีกี่กูเนี่ยโอ้หลายกูหลายกู แต่ว่าปัทวีธาตุกูนี่มีกูเดียว กูเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคาถาคำว่ากูเนี่ยไม่หยาบคายเป็นพระคาถานะฮะที่อย่างคาถาที่ผมท่องไปเนี่ยผมได้นิมิตจากสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกถ้าพี่น้องที่ชอบก็ท่องไปได้ทุกเพศทุกชนชั้นวรรณะได้ทุกเชื้อชาติศาสนาได้หมดเป็นพระคาถานะฮะจำง่ายอีกด้วยจำง่ายนะฮะใช่ค่ะปัทวีธาตุกูจะได้คุ้มครองปลอดภัยป้องกันอันตรายใช่ค่ะทีนี้ถ้าเจ็บป่วยเป็นโรคภัยแค่เจ็บค่ะให้อีกคาถาหนึ่งค่ะพุทธังรักษาธัมมังรักษาสังฆังรักษาค่ะพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะนะฮะพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาพ่อครูหมอยารักษาโรคด้วยนะโมพุทธายะเนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะยาวสักหน่อยนึงนะครับเอาสั้นๆดีกว่าเขาบอกว่าสั้นๆก็ย้อนมาปัทวีธาตุกูเหมือนเดิมค่ะง่ายสุดปัทวีธาตุกูลองท่านลองขับรถดิดูนี้ย่นระยะทางไหมใช่ค่ะหรือว่าท่านจะเผชิญหน้าศัตรูค่ะนะฮะเผชิญหน้าศัตรูท่านก็ใช้ปัทวีธาตุกูค่ะเผชิญหน้าสัตตีท่านก็ใช้นะโมพุทธายะหรือนะโมพุทธายะสิทธังบางคนเผชิญหน้าเจ้าหนี้ค่ะเผชิญหน้าเจ้าหนี้ท่องปัทวีธาตุกูไปเลยแล้วก็ตัวใครตัวมันนะเออไปไกลๆก่อนนะฮะหรือว่าแล้วพอเข้าใจเย็นลงนะฮะก็ท่องนะโมพุทธายะค่ะสิทธังก็ได้ใช้ได้หมดน่ะนะฮะมันป้องกันภัยอ่ะนะฮะนะครับก็พระคาถาก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วใช่ค่ะนักรบที่ไม่มีคาถาค่ะก
ก็เปรียบเหมือนกับลาที่ไม่มีเขาพูดไปได้ใช่เป็นเล็บเปื่อยกำลังฟังอยู่ในนี้คุณผู้ชมก็นั่งฟังอยู่อ่ะนั่งฟังอ่ะนะใช่ไหมจะมีประโยชน์อะไรไหมเนี่ยอาจารย์เอเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรไหมเก็บผมไว้ผมจะมีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านค่ะจำมือถือผมให้ได้0874500111โทรก็โทรไม่โทรอย่าโทรนะฮะโทรมาได้เรื่อยๆมาพูดคุยกันอ้าว22ธันวา20ดวงช่วงนี้มีอะไรต้องระวังหรือเปล่าครับคุณวินนะฮะค่ะคุณวินนะฮะ WIN วินค่ะแต่ว่าผู้ชนะค่ะแต่คุณวินต้องระมัดระวังโรคกระเพาะคุณวินหน่อยค่ะช่วงนี้ต้องระมัดระวังการป่วยเกี่ยวกับเรื่องท้องเลยช่องท้องเลยต้องระมัดระวังหน่อยแล้วก็คุณวินก็พยายามสังฆทานหรือที่เจ้ากรรมในเวรนะฮะกินขิงกินขมิ้นบ่อยๆแล้วก็ดวงคุณวินช่วงนี้ช่วงนี้คุณวินก็ใส่บาตรให้พระสยามเทวาธิราชด้วยค่ะนะฮะช่วงนี้พระสยามเทวาธิราชก็มาคุ้มครองนะเมื่อกี้มีพี่คนนึงก็มีพระสยามเทวาธิราชอันนี้คุณวินก็มีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครองเช่นกันค่ะนะทำบุญใส่บาตรอุทิศให้ท่านไปนะครับท่านก็คอยปกปักรักษาบ้านเมืองของประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็คุ้มครองนี่พระสยามเทวาธิราชเนี่ยเป็นความเชื่อเป็นนิมิตนะผมเคยกราบถามท่านบอกพ่ออยู่ชั้นไหนท่านบอกว่าท่านเป็นรองหัวหน้าของท้าวมหาพรหมเลยนะพระพรหมเนี่ยจริงๆมี20ชั้นแต่เป็นพรหมที่มีรูปเนี่ยมีรูปร่างเนี่ย16ชั้นเท่านั้นนะพรหมระหว่างชั้นที่8ชั้นที่9เนี่ยเขาเรียกอรูปพรหมไม่มีรูปรวมกันก็เป็น20ชั้นพอดีนะฮะพรหมชั้นที่16ท้าวมหาพรหมคุ้มครองค่ะเป็นหัวหน้าพระพรหมทั้งหมดเลยค่ะเหมือนพระพรหมที่นะฮะราชสงฆ์เนี่ยนะฮะพระพรหมเอราวัณเนี่ยใช่มั้ยฮะก็ท้าวมหาพรหมใช่มั้ยฮะค่ะทีนี้รองหัวหน้าเนี่ยหนึ่งในนั้นคือพระสยามเทวาธิราชค่ะนะฮะท่านเป็นพระพรหมนะฮะแล้วก็ท่านมีหน้าที่ให้ยศให้ตำแหน่งเราค่ะใครอยากได้ยศได้ตำแหน่งก็บูชาพระสยามเทวาธิราชอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งค่ะทำบุญใส่บาตรท่านนะฮะช่วงนี้ก็ถวายส้มโอท่านได้ค่ะนะฮะนึกถึงพระสยามเทวาธิราชด้วยก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะนะฮะแล้วก็อย่าลืมหาแหวนเกี้ยงมาใส่ไว้นะเสริมดวงนะฮะแหวนเกี้ยงนะฮะจะได้ช่วยเรื่องโชคเรื่องการงานการเงินความรักอะไรทุกเรื่องเลยค่ะใช่เพราะฉะนั้นรายการนี้พี่ต่อเนี่ยนะครับท่านผอช่อง8ผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะก็และพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยพี่โปรดิวเซอร์ด้วยพี่ตะด้วยนะฮะพี่เก๋ด้วยก็จะมุ่งมั่นให้พ่อแม่พี่น้องมีแต่ความสุขค่ะความเจริญนะฮะรายการนี้ก็จะมาตอบปัญหาสากกระเบือยันเรือรบอันไหนได้ผมสื่อและยังไม่ได้นิมิตผมก็ไม่ตอบค่ะเพราะยังไม่ได้สื่ออะไรนะฮะถ้าสื่อได้ผมก็จะตอบพ่อแม่พี่น้องตรงไปตรงมาค่ะเท่าที่ผมสื่อได้นะครับค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องก็จะมีคนคอยห่วงใยพ่อแม่พี่น้องตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะนะฮะเพราะถ้าผมหลบหัวไปเนี่ยค่ะท่านเห็นไหมเห็นค่ะจะมีคนมองท่านอยู่มีลูกตาหนึ่งนะฮะสังเกตให้ดีแต่ตอนนี้มีคนมองอาจารย์อยู่ค่ะมีลูกตาเนี่ยมองด้วยความห่วงใยค่ะนะเป็นดวงตาของพี่ต่อค่ะที่จะมองพ่อแม่พี่น้องด้วยความห่วงใยค่ะนะครับแล้วก็มีเทพกุมภันเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยนะค่ะไม่ใช่ให้หวยอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ไปเล่นหวยอย่างเดียวนะค่ะไปบูชาของที่ไปรษณีย์เนี่ยเหรียญพยัญลูกแก้วไปรษณีย์เนี่ยเหรียญพยัญลูกแก้วปัจจเพียรเนี่ยซึ่งถูกหวยมาถึงจะขึ้นปีที่7แล้วใช่นะฮะแล้วของก็หมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีประสบการณ์กันประสบการณ์เข้าไปเลยเข้า Google พิมพ์อาจารย์เอตาทิพย์หรือ www.aajaretatip.com นะฮะถูกหวยกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะเหรียญละร้อยเท่านั้นนะฮะวัตถุมงคลของอาจารย์เอเนี่ยที่ไปชนีเนี่ยนะฮะแล้วก็เท้ากุมภันเนี่ยมีถึง4รุ่นทำให้มูลนิธิรุ่นหนึ่งผมปลูกเสกให้มูลนิธิรุ่นหนึ่งและ3รุ่นเนี่ยลงไปชนีนะฮะเพราะนั้นของหมดก็คือหมดไม่ต้องมาแสวงหาค่ะผมบอกหมดแล้วก็หมดเลยช่วยไม่ได้ค่ะนะฮะทีนี้เท้ากุมภันเนี่ยพ่อแม่พี่น้องสามารถขอพรท่านเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยค่ะนะครับขอพรเลยนะฮะอยากได้อะไรขอท่านใส่บาตรสังฆทานให้ท่านด้วยค่ะนะครับแล้วพอมีโชคลาภก็มาเล่าให้ฟังใช่นะฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะมาบ้านผมขอให้โทรนัดล่วงหน้าก่อนค่ะนะฮะสัก4โมงเช้าเนี่ยท่านโทรมาก็ได้ค่ะนะฮะว่าอยู่ไม่อยู่ค่ะมีภารกิจไปไหนหรือเปล่านะฮะแล้วถ้าอยู่ปุ๊บเนี่ย
ก็นัดล่วงหน้าค่ะนะครับวันนั้นน่ะถ้าท่านจะมาหาผมนะสัก 4:00 นโทรมาเลยค่ะนะครับถ้าอยู่ก็อยู่ถ้าไม่อยู่ก็คือไม่อยู่ค่ะนะครับบอกเล่ากันล่วงหน้านะครับและมือถือเนี่ยโทรมาปรึกษาหารือฟรีเลยค่ะนะฮะทั้งมือถือผมมือถืออาจารย์อ้อค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เสียค่าครูนะครับก็ยินดีถ้าว่างปุ๊บจะตอบปัญหาพ่อแม่พี่น้องค่ะนะฮะค่ะอาจารย์คะถามนี้มันเกี่ยวกับเรื่องการดูการตรวจดวงชะตาของอาจารย์นะคะอาจารย์บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจำวันเป็นเดือนปีเกิดไม่ได้หรือว่าบางทีเวลาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผมอ่ะต้องบอกว่าผมฝึกวิชามโนมยิทธิของหลวงพ่อฤาษีเล้งดำวิชาเนี่ยว่าได้วิชาทางในเพราะฉะนั้นการดูผมก็คือการดูทางในนะฮะดูทางในก็คือสื่อเอาค่ะสื่อกับพระพุทธเจ้าท่านบอกยังไงผมตอบอย่างนั้นก็คือเราบอกแค่ชื่ออย่างนี้อะคะไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดใช่ไหมคะนะฮะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าตอบยังไงผมก็ตอบผมเป็นล่ามไงนะฮะตอบพ่อแม่พี่น้องอย่างนั้นนะฮะเพราะพระพุทธเจ้าท่านทุกองค์ท่านก็อยากสงเคราะห์คนค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้รับความเมตตาจากท่านคนคนนึงที่ได้รับความเมตตาจากท่านให้สื่อกับพ่อแม่พี่น้องก็มีพ่อแม่พี่น้องหลายคนแล้วก็พระครูบาอาจารย์หลายท่านท่านก็พระพุทธเจ้าท่านก็ลงมาสื่ออย่างเงี้ยค่ะนะฮะเพื่อสงเคราะห์พ่อแม่พี่น้องผมก็เป็นแค่น็อตตัวเดียวค่ะที่ได้รับความเมตตาจากพระพุทธเจ้ามาสื่อกับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าการดูหมอของผมเนี่ยผมไม่ได้เรียนวิชานี้มาจากไหนเนี่ยผมถามพระพุทธเจ้าอย่างเดียวท่านตอบยังไงผมตอบอย่างนั้นหรือการตั้งศาลถอนศาลสะเดาะเคราะห์แก้กรรมไล่ผีนะฮะอาบน้ำมนต์นะฮะหรือเจิมรถเป่ายันต่างๆเป็นวิชาของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นนะฮะเพราะนั้นเราเป็นเพียงแค่ล่ามนะฮะไม่ใช่โซ่ล่ามก็พออ้าวนะฮะพ่อแม่พี่น้องอยากจะมีผิวพรรณบริสุทธิ์ผุดผ่องผมก็จะทำสมุนไพรกุมภัณฑ์ออกมาหลากหลายชนิดขอโทษค่ะก็เดี๋ยวก็จะตอนนี้อยู่ระหว่าง13ชนิดที่จดอย.ไปแล้วนะค่ะจดอย.ไปแล้วค่ะไม่ใช่อยุธยานะผมเป็นคนอยุธยาแต่ว่าไม่ใช่จดอยุธยาจดอย.ค่ะไม่ใช่โอยโยด้วยคืออย.นะอาหารและยาค่ะอาหารและยาค่ะเพราะนั้นของที่มีอย.ก็คือของที่ผ่านมาตรฐานแล้วค่ะนะครับมันส่วนมากที่เราใช้เนี่ยเราจะเป็นสมุนไพรล้วนๆเลยค่ะสมุนไพรล้วนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะออกมาสู่สายตาพ่อแม่พี่น้องอยู่ระหว่าง13ชนิดจดไปเรียบร้อยแล้วกำลังทำอีกหลายชนิดเลยะนะฮะกำลังอยู่ระหว่างการขออย.อยู่ค่ะใช่ค่ะนะฮะแล้วเงินเนี่ยเราจะมารวบรวมทำบุญเพราะวัดขอมาหลายวัดเหลือเกินค่ะใช่ค่ะทำวัดทุ่งหลวงเราก็ส่งวัดเจ้าเจ็ดในเราก็ส่งค่ะนะฮะวัดลาดยาวเราก็ส่งค่ะนะฮะวัดไม้ลวกเราก็ส่งค่ะนะฮะแล้วก็จำไม่ได้นะฮะท่านก็ขอมาเราก็ส่งเพราะเราไม่มีเงินส่งเราก็ควักเงินของเราค่ะก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องแล้วก็คณะลูกศิษย์ลูกหาที่มาบ้านผมเนี่ยเขาก็ร่วมกันบริจาคนะฮะเพราะเขายึดเอาบุญดีกว่าค่ะเมื่อเอาบุญเป็นหลักเดี๋ยวความร่ำรวยก็จะตามมาใช่ค่ะนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคารวาสเราไม่ใช่พระหลวงพ่อฤาษีนิดำท่านเคยบอกว่าคารวาสต้องร่ำรวยเยอะๆถึงจะมีความสุขแต่ร่ำรวยโดยการไม่ไปโกงใครใช่ค่ะแต่พระเนี่ยเขารวยไม่ได้รวยแล้วเขาจะตกนรกค่ะนะฮะรวยแล้วท่านต้องตกนรกเพราะท่านต้องบริจาคค่ะถูกต้องไหมนะฮะอาจารย์ลองโชว์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันหน่อยได้ไหมคะสำหรับผลิตภัณฑ์นี่อันนี้ตัวอย่างนะฮะขมิ้นชันกุมภัณฑ์นะฮะจะมีเทพกุมภัณฑ์เป็นยี่ห้อผมเลยนะฮะขออนุญาตพ่อกุมภัณฑ์มาเป็นนะฮะค่ะแบรนด์เลยค่ะใช่ค่ะท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราอะนะฮะอันนี้ขมิ้นชันกุมภัณฑ์เป็นนะฮะเป็นขมิ้นชันปลูกแสงนะคะอันนี้เราผลิตโดยแม่คำป้อโอสถนะฮะใช่ค่ะผลิตจากเชียงใหม่เลยนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นเชียงรายเชียงรายเชียงรายใช่ไหมฮะใช่ค่ะเชียงรายมีใบอนุญาตผลิตยาด้วยชม1/51เภสัชกรผู้ควบคุมการผลิตเนี่ยนะฮะครบเลยค่ะแล้วผมถึงมาปลูกเสกเขาส่งมานะได้รับความไว้วางใจผมได้รับความไว้วางใจนะฮะจากบริษัทเชียงดาวเฮิร์บแม่คำป้อที่เดียวกัน
มีลูกศิษย์หลายท่านทานเข้าไปแล้วพุทธคุณมีแนวปลุกเสกเลยใช่ของผมจะปลุกเสกเห็นไหมฮะจะเขียนว่าปลุกเสกโดยอาจารย์เอตาทิพย์รายแรกของโลกเลยสมทบทุนพระภิกษุสงฆ์และทหารค่ะบางท่านก็เอาไปทาหน้าแล้วก็ตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่จะเสริมขึ้นมานะคะคือทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยเราได้มีการใช้เองก่อนแล้วก็ก่อนที่จะนำไปสู่ประชาชนพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะว่ามันเห็นผลไหมหรือว่ามันทำยังไงมันจะทำให้ผิวกายผิวหน้าเราดีนะคะทุกตัวเนี่ยเราจะใช้เป็นสมุนไพรล้วนๆเราจะไม่มีสารกันเสียเลยค่ะค่ะแล้วอีกอย่างนึงทำให้เราปลอดภัยด้วยค่ะถ้าเราใช้สมุนไพรที่ดีแล้วก็ทำให้หน้าเราผิวเราดีขึ้นค่ะครับแล้วอย่างน้ำมนต์เนี่ยนะฮะก็มาจากบริษัทนะฮะกรุงเทพน้ำกันบริการค่ะได้รับรางวัลดีเลิศค่ะได้รับผมก็ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทกรุงเทพน้ำกันบริการค่ะนะฮะผลิตน้ำมนต์มาส่งผมเป็นยี่ห้อกุมภันเนี่ยนะฮะค่ะผมก็ดื่มกินอาบพรมน้ำมนต์พ่อแม่พี่น้องก็ซื้อกันไปนะฮะค่ะเอาซื้อไปถ่ายแพงๆเนี่ยนะฮะเพราะว่าสามารถกินแล้วสุขภาพเขาดีนะฮะเป็นความเชื่อเขากินแล้วทราบว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีเหมือนมีสิ่งไม่ดีมีอะไรอยู่ใช่ค่ะนะฮะว่าถ้าลดขมก็โดนคุณคนลดหวานก็เขาเรียกว่าต้องแรงศีลบนลืมแก้บนนั่นเองนะฮะก็ผมจะทานให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อจากภาพที่เห็นเมื่อกี้นี้ที่เกี่ยวกับการแก้กรรมที่มีลูกศิษย์ที่กำแพงเพชรมาที่บ้านนะคะมีมากันประมาณสัก7-8คนนั่งขับรถกันมาค่ะแล้วก็พอมาถึงที่บ้านอาจารย์เอก็นั่งเลยค่ะรู้สึกว่าแบบมึนหัวค่ะจะอาเจียนก็เขาก็บอกว่ารู้สึกก็เป็นมาตั้งแต่เข้าซอยมาแล้วค่ะเป็นหลายท่านนะคะเขาก็ใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าจะอาเจียนแล้วก็มึนหัวก็เลยให้นั่งแล้วก็ทานน้ำมนต์นั่งสักพักใหญ่ๆค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็มีการอาเจียนออกมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เขาเป็นเพราะอะไรอาจารย์อันนี้เขาโดนของไงค่ะโดนของค่ะก็โดนเล่นนะฮะโดนเล่นงานมานะฮะค่ะพอมาที่บ้านผมเนี่ยค่ะผมจะมีเขาเรียกว่าเป็นเขตที่ผมวางฮวงจุ้ยไว้เรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อใครที่เขามีเกี่ยวกับเจ้ากรรมในเวรหรือโดนไสยศาสตร์อะไรเนี่ยเขาก็จะมีอาการค่ะนะฮะอาการเขาก็มาเล่าผมฟังว่าเขาโดนเหมือนอะไรทิ่มข้างหลังแทงข้างหลังตลอดเวลาค่ะแล้วพอมาอยู่ในบ้านก็เบาแล้วเขาก็ไปถ่ายค่ะออกในห้องน้ำใช่ค่ะแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะฮะค่ะเขาอาเจียนออกมาก่อนนะคะแล้วก็ตอนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะค่ะเขาเหมือนเขารู้สึกว่าอะไรมาแทงข้างหลังเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็โดนแนวไสยศาสตร์นะฮะโดนแนวเจ้ากรรมนายเวรนะค่ะใช่แล้วก็ยินดีนะฮะดูแลพ่อแม่พี่น้องที่พ่อแม่พี่น้องบางทีเจ็บป่วยเนี่ยบางทีไม่หายสักทีมันอาจจะเกิดจากเจ้ากรรมนายเวรก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังเพราะเขาจำอยู่ไหมคะอาจารย์ฮะเพราะเขาจำอยู่ไหมคะจำอะไรอ่ะอาจารย์ไม่ทันนะอาจารย์บอกเจ้ากรรมนายเวรไงคะเพราะเขาจำอยู่ไงคะเจ้ากรรมนายเวรจำค่ะอาจารย์เก็ตยังอาจารย์ยังไม่เก็ตอาจารย์ต้องกลับไปรีเพย์ดูอีกรอบนึงนะฮะแล้วก็ตอบคำถามอีกทีนึงนะฮะเห็นไหมฮะทีนี้ผมจะใส่เสื้อผ้าเนี่ยให้แมทกับลูกดำขำนะฮะลูกดำขำนี่ดีดำขำแอบอย่างเดียวเลยแอบมากระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งแอบดิ่ง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 แอบไปไหนละฮะดิ่ง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 นี่ค่ะท่านผู้ชมหรือท่านผู้ชมอยากเห็นดำขำนะคะเข้าไปดูเฟซบุ๊กได้นะคะดำขำตาทิพย์นะคะค่ะก็เป็นตัวช่วยอีกตัวช่วยหนึ่งที่เป็นสีสันให้กับเรานะคะเวลามาพี่มาบ้านเขาก็จะลงมาต้อนรับมาทักทายนะคะเขาเป็นเด็กดีอะค่ะนี่จะสองขวบแล้วสองขวบกว่าแล้วอาจารย์สองขวบกว่าแล้วค่ะใช่ค่ะเลี้ยงตั้งแต่ตัวเท่ากำปั้นค่ะนะฮะตอนนี้กำปั้นหลายอันรวมกันยังไม่เท่าลูกดำขำหนึ่งอันได้วันนี้ก็จะหมดเวลาแล้วเนอะท่านอาจารย์ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอีกกี่นาทีฮะพี่อีกหนึ่งนาทีอ้าวละพี่ๆส่งสัญญาณมาแล้วผมขออาราธนาสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนทั้งหมดเลยมีหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำหลวงปู่ผลวัดเชิงหวายนะฮะแล้วก็หลวงพ่อปานวัดบางนมโคพ่อกุมภันเป็นที่สุดเลยเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยเลยนะฮะแล้วก็พระสยามเทวาธิราชขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะฮะแล้วก็บารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะฮะแล้วก็บูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์นะฮะพระสยามเทวาธิราชเป็นที่สุดด้วยนะฮะก็ขอให้ปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องนะฮะที่อยู่ในประเทศไทยทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาใดนะฮะก็ขอให้ปลอดภัยก่อนเลยให้ร่ำรวยนะฮะหมดหนี้หมดสินหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยถูกหวยกันเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปแล้วขอให้มีความรักที่มีความสุขนะฮะแล้วก็ทำกิจการงานใดๆก็ให้เจริญก้าวหน้าให้ร่ำรวยกันทุกคนคะนะฮะผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อตาทิพย์และลูกบุญธรรมตาทิพย์นะก็ขอกลับลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพบกับผมวันพุธหน้านะฮะเวลา4โมงเช้าถึงเที่ยงสำหรับวันพรุ่งนี้พบกับคณะของอาจารย์โอเวลา1ทุ่มถึง3ทุ่มแล้วก็น้อง3แซ่บค่ะแซ่บอีลีเดอร์ค่ะได้ค่ะนะฮะค่ะน้องเจน้องเจี๊ยบน้องจิ๋วนะฮะวันนี้ผมขอกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัมมาสัมพุทธัสสะอะระโตโตทัยยะค่ะ